สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิว VS Titan 9นะก็เป็นต่อจาก Titan 7คลิปที่แล้วนะครับก็จะเป็น Titan สายบุกอะเรียกว่าเป็น Titan ที่เขาอยากให้เป็นมากที่สุดก็ได้นะผมว่านะพอดูจากองค์ประกอบโดยรวมแล้วจากเฟรมจากอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเป็น Titan ที่ค่อนข้างพอดีนะพอดีกับไม้สเปคประมาณเนี้ยที่มันทำได้หลายๆอย่างแล้วก็เรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ค่อนข้างดีที่สุดใน Titan นะครับจนมาถึงเมื่อไม่นานมาเนี้ยผมรู้สึกว่าตัว Titan 6อ่ะมันทำหลายๆอย่างออกมาได้ค่อนข้างตีง่ายกว่าส่วนตัวผมนะผมชอบ Titan 6มากกว่า Titan 9นะถึงแม้ว่าจะเป็นสายบุกก็แล้วแต่นะแต่ผมรู้สึกว่าตัว Titan 6อ่ะถึงน้ำหนักหัวมันไม่ได้เยอะมันอาจจะไม่ได้แบบดึงหรือว่าตุ้มตามอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่กึ่งไปทางบุกมากกว่าไททัน9โดยสารในหลายๆด้านนะไททัน9เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักหัวแล้วก็ความแข็งก้านที่มากกว่า6หน่อยนะครับแต่พอโดยรวมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันออกเป็นไม้บาลานซ์มากกว่าน้ำหนักหัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีแหละแต่พอโดยรวมแล้วเนี่ยตัวไม้มันไม่ได้มีความหนักมากหรือว่ามีความแข็งอะไรมากเงี้ยมันรวมๆมันออกเป็นไม้บาลานซ์ซะมากกว่านะครับมันไม่รู้สึกว่ามันทิ้งน้ำหนักหัวเหมือนไม้บุกหรือว่าอะไรขนาดนั้นเนาะแต่เราก็ไปดูในส่วนของสเปคไททัน9แล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวสเปคเทคโนโลยีของไททัน9เนี่ยอันดับแรกก็เป็นไม้ CU เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าไททันมีแต่ CU นะครับตัวบาลานซ์เนี่ยอยู่ที่300นะตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ290 293 295อะไรเงี้ยนะตัวไททัน6เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือประมาณ293นะแล้วก็ไททัน7ประมาณ290อันนี้คือหัวเบาสุดแล้วก็ไททัน8จะเป็นไม้ออกบาลานซ์นะครับก็295ส่วนไททัน9เนี่ยก็เป็น300ออกจะมีน้ำหนักหัวหน่อยแต่ผมว่าตัวโดยรวมแล้วเนี่ยตัวไม้มันไม่ได้มีความแน่นเนาะอย่างที่บอกแล้วก็เป็นไม้กลวงๆไม้ที่น้ำหนักรวมๆอ่ะไม่ได้เยอะการกระจายบาลานซ์อะไรต่างๆผมว่าบาลานซ์300ของไททัน9อ่ะถ้าเทียบกับไม้รุ่นอื่นนะตัวไททัน9โดยรวมผมคิดว่ามันเป็นไม้ที่ออกบาลานซ์มากกว่านะครับแต่ก็ยังพอรู้สึกถึงน้ำหนักหัวได้อยู่บ้างเนาะส่วนก้านเนี่ยจะเป็นก้านกลางกลางเลยเท่าๆกับไททัน7เลยไททัน7กับไททัน9นะครับคือแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันแค่น้ำหนักหัวแค่นั้นเองซึ่งไททัน7กับไททัน9เนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันต่างน้ำหนักหัวกันเพราะว่ามันต่างกันประมาณ1เซนเลยเนาะหรือว่า10มิลนั่นเองนะครับแต่ตัวก้านเนี่ยไม่ต่างกันมากเพราะงั้นเนี่ยด้วยความที่ก้านมันเป็นความแข็งประมาณเนี้ยแล้วก็น้ำหนักหัวมันไม่ได้เยอะตัวก้านเนี่ยเหมาะกับไททัน7มากกว่านะครับซึ่งมันก็จะเด่นในเรื่องของความคล่องตัวการเอาน้ำหนักหัวอยู่แล้วก็ในเรื่องของความไหวอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีส่วนไททัน9เนี่ยมันพอมีน้ำหนักหัวขึ้นมาหน่อยมันจะกลายเป็นไม้บาลานซ์เนาะต่อมาก็เป็นในเรื่องของวัสดุแล้วก็เทคโนโลยีนะครับก็เป็นเหมือนเดิมเนาะ 30T J-band Hymeric Graphite แล้วก็เป็นเฟรม Aero Box Frame ที่เป็นเฟรม Aero แหละแล้วก็มีบางส่วนที่มันไม่ได้เป็นสันคมนะครับแล้วก็ออกหนาๆ หน่อยนะบางส่วนก็เป็นสันคมเลยแต่ผมว่าโดยรวมเนี่ยมันออกเป็นเฟรมชนิดแอโร่ซะมากกว่าจะเป็นไม้ที่เน้นด้วยเรื่องความหนาของเฟรมซะมากกว่านะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะขึ้นเอ็นได้สูงสุด35ปอนด์นะครับซึ่งไม้นี้ก็ขึ้นได้อย่างนั้นจริงๆนะเป็นไม้ที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยแต่ก็ขึ้นได้นะส่วนก้านอันนี้นะครับก็เป็นก้านนาโนคาร์บอนทิวนะก็ช่วยในเรื่องของการคืนตัวแล้วก็ความนุ่มความไม่กระด้างซึ่งไม้นี้ตีก็ผมว่ามันไม่ได้นุ่มมาจากนาโนคาร์บอนทิวอะมันนุ่มมาจากตัววัสดุมันไม่ได้แข็งมากหรือว่ามีความหนาแน่นมากนะครับชั้นคาร์บอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมันดูกลวงๆอะไรเงี้ยพอเวลาตีมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แน่นไม่ได้มีแรงสะท้านอะไรเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าดูจากตัวสเปคโดยรวมของไม้เนี่ยไม้เนี่ยออกจะเป็นไม้บุกถูกไหมแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นมือใหม่พอตีได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันว่ามันบุกไหมในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอันดับแรกเลยนะในเรื่องของฟิลลิ่งเนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยไม้เนี่ยผมว่ามันยังพอมีความตึงๆอยู่นะแต่มันไม่รู้สึกว่ามันแข็งหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะฟิลลิ่งเนี่ยมันไม่ต่างกับไททัน7มากนะคือแทบจะเหมือนกันเลยฟิลลิ่งหน้าไม้แต่ในเรื่องของการแฮนดิ้งเรื่องอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกว่าตัวมันก็จะหนักกว่าหน่อยแค่นั้นเองซึ่งมันก็หนักกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวบาลานซ์มันเยอะกว่านะแต่เรื่องฟิลลิ่งตอนตีผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแน่นอะไรมากเหมือนตัวไททัน7เลยตอนตบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับออกเป็นไม้กลวงๆด้วยซ้ำเนาะส่วนในเรื่องของการแฮนดิ้งก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักไม่ได้หน่วงอะไรนะก็ยังพอโอเคนะครับแสดงว่าก้านกลางของไททัน7กับไททัน9เนี่ยก็ยังเอาน้ำหนักหัวของไททัน9ที่หนัก300ได้อยู่นะครับอันดับแรกเลยนะต่อมาก็เป็นในเรื่องของลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟก็ไม่มีปัญหาอะไรคุมน้ำหนักได้ไม่ยากนะครับต่อมาก็เป็นในเรื่องของลูกหยอดแล้วก็เรื่องของคอนโทนซึ่งลูกหยอดไททัน7เนี่ยเราบอกว่ามันมีข้อเสียเรื่องของบาวซิ่งหน้าไม้ถูกไหมซึ่งไททัน9มันก็ไม่ต่างกันนะครับหน้าไม้มันเหมือนกันเนาะมันต่างกันที่น้ำหนักแล้วก็บาลานซ์ของหัวซึ่งไททัน9เนี่ยบาลานซ์หัวมันมากขึ้นมา1เซนอะ
1เซน10มิลอย่างเงี้ยเวลาลองลูกหรือว่าอะไรเงี้ยมันทําให้ก้านงอไปมั้ยไอ้ก้านกลางของมันมันก็ยังไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าก้านมันงอไปอะไรขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้นิ่งเท่าไททัน7แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากระหว่างไททัน7กับ9แสดงว่าผมว่าก้านเนี่ยมันก็พอน้ําหนักหัวได้อยู่พอควรนะครับแต่ข้อที่เด่นในไททัน9ที่มากกว่าไททัน7เนี่ยคือในเรื่องของการคอนโทรลหรือว่าการคุมน้ําหนักในลูกไกลๆนะครับตัวไททัน7เนี่ยบางทีลูกข้างหลังอ่ะเวลาตัวไม้มันไม่ส่งอะไรเยอะเราอาจจะต้องเค้นหรือว่าอาจจะต้องตีแรงขึ้นพอเราตีแรงเยอะๆหรือว่าแรงเราไม่ได้เยอะแล้วเราออกแรงเต็มที่อย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันคุมน้ำหนักไม่ได้มันก็อาจจะล้นได้หรืออาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยสำหรับตัวไททัน9เนี่ยหัวมันพอมีน้ำหนักนะมันก็เลยมีแรงส่งอยู่พอสมควรก็เลยทำให้อาจจะไม่ต้องเค้นเยอะแล้วก็คุมลูกที่เป็นลูกไกลๆอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างโอเคกว่าถึงตัวหัวเนี่ยมันจะมีแรงส่งถูกไหมแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ล้นนะครับมันไม่ได้ล้นมันเป็นแรงส่งที่มันช่วยเราอะแต่เรายังคอนโทรลมันได้อยู่ไม่ได้ล้นอย่างตัวอัลต้าเว่น 70X หรือว่าตัวไททัน6อะไรอย่างนั้นนะครับไททัน6ก็ไม่ได้ล้นนะแต่ตัวไททัน6เนี่ยมันส่งแรงได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็มันจะเกิดแรงที่เราไม่ได้ตั้งใจเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายกว่าไททัน9ตัวคอนโทรลในลูกไกลๆหรือว่าอะไรเงี้ยตัวไททัน9ก็โอเคทำได้โอเคเลยนะครับต่อมาก็เป็นลูกดาดแล้วก็ลูกรีเทิร์นเนาะลูกดาดอ่ะผมว่าตัวไททัน9อ่ะโอเคนะมีน้ำหนักดีเลยสปีดต้นอ่ะไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ตัวสปีดปลายหรือว่าไดเรคชั่นลูกผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็ดาดเคาะแรงๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวก้านมันไม่ได้งอขนาดนั้นนะถึงมันมีน้ำหนักหัวแต่มันก็ก้านไปอะไรขนาดนั้นนะครับช็อตต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็ทำได้โอเคแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับตัวไททัน7ที่มันมีเรื่องความคล่องตัวอะไรอย่างงี้ด้วยนะตัวไททัน9เนี่ยคล่องตัวน้อยกว่าไททัน7อยู่แล้วแต่ก็ตอนออกแรงเคาะลูกดาดหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ดึงไม่ได้หน่วงเท่ากับไททัน6นะครับก็ทำได้โอเคเนาะไดเรคชั่นก็ดีส่วนในเรื่องของเกมลับเนี่ยผมว่ามันโอเคอยู่แล้วแหละอันดับแรกมันมีเบาซิ่งตั้งอยู่แล้วในตัวไททันทุกตัวมีความเบาซิ่งของหน้าไม้ค่อนข้างดีนะครับถึงจะไม่รับเทิร์นไปไกลหรือว่าอะไรเงี้ยก็บอกลูกให้มันข้ามไปได้ค่อนข้างง่ายส่วนในเรื่องของการงัดหรือว่าการเคาะไปไกลๆอะไรเงี้ยผมว่าไททัน9ก็ทำได้ดีนะมันไม่ได้เหมือนไททัน7ที่มันไม่มีแรงส่งนะครับตัวไททัน9พอมีแรงส่งในการเทิร์นลูกไปไกลๆอะไรเงี้ยก็ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำได้กลางๆแล้วกันจะบอกว่ามันทำได้ง่ายเลยผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับต่อมาก็เป็นลูกเซฟหรือลูกเคลียร์นะลูกเซฟเนี่ยก็อย่างที่บอกในเรื่องของคอนโทรลน่ะมันมีแรงส่งอยู่บ้างนะครับมันยังทำได้ค่อนข้างโอเคแต่ถามว่าทำได้ง่ายไหมสำหรับมือใหม่อะไรเงี้ยผมว่าทำได้ไม่ง่ายเท่ากับไททัน6แล้วก็อัลต้าเว่น 70X ขนาดนั้นมันยังต้องออกแรงอยู่บ้างนะครับสำหรับตัวไททัน9ไม้มันแบบอาจจะก้านไม่ได้มีแรงส่งอะไรขนาดนั้นก้านไม่ได้งออะไรขนาดนั้นผมว่ามันก็ต้องพอออกแรงหน่อยนึงอ่ะมันไม่ได้เป็นไม้ที่ทำได้ง่ายขนาดนั้นแต่เรื่องของการคอนโทรลลูกไกลๆคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยผมว่าค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีเลยถ้าเทียบกับไททันปกตินะหรือว่าเทียบกับไม้เลนประมาณนี้นะถ้าไปเทียบกับตัว Arc 11 11 Pro มันก็ต้องไม่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับต่อมาก็เป็นลูกไฮไลท์ของมันเนาะลูกตบอะผมว่าค่อนข้างมีน้ำหนักสปีดปลายค่อนข้างดีเพราะว่าผมเคยเห็นคนที่เขาตีไททัน9แล้วเขามีแรงเยอะตบแรงเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีหลักๆเลยนะครับคือสปีดปลายมันไม่ใช่สปีดปลายน้ำหนักลูกอะที่มันจะสะสมพลังมาถึงปลายทางไม่ได้เยอะเพราะงั้นเนี่ยตบมันอาจจะพอแรงก็จริงแต่พอมันเลยเน็ตมาหน่อยหรือว่ามันใกล้ๆถึงตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเบาลงนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของคนที่เขามีแรงตบเยอะๆนะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตลอดเลยเวลาตีไททัน9หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเกิดการเบรกขึ้นนิดหน่อยเวลาลูกใกล้ถึงนะครับแต่นั้นคือตบจากท้ายคอร์ดนะแต่ถ้าตบจากกลางคอร์ดหรือว่าตบจากอะไรเงี้ยไม่มีเบรกนะครับแรงคือแรงเลยเพราะงั้นไม้เนี่ยในส่วนของเกมบุกหรือว่าลูกตบมันเป็นไม้ราคาถูกที่ผมว่ามันทำได้ดีแต่มันก็ตัวไม้เองไม่ได้ช่วยมากขนาดนั้นนะครับในมือกลางๆหรือว่ามือแบบไม่ได้สูงมากเงี้ยหรือว่าแรงที่ไม่ได้เยอะมากเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะตบไม่ได้แรงมากขนาดนั้นแล้วก็ข้อเสียหลักๆของมันที่ผมไม่ค่อยชอบเลยเนี่ยคือฟิลมันไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นนะครับถึงแม้จะตบแรงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฟิลมันแบบออกกลวงๆมันตีอาจจะไม่ได้มันมากขนาดนั้นแต่ถ้าใครไม่ได้ตีเลียดว่าเอ้ยมันต้องแข็งมันต้องแบบสะท้านหน่อยอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับไททัน9โอเคเลยในเรื่องของ performance นะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว VS ไททัน9นะครับสรุปนะครับโดยรวมไททัน9เป็นไม้ที่ค่อนข้างออกบาลานซ์ในมุมมองผมค่อนข้างออกบาลานซ์ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆหมดเลยนะไม่ได้หนักมากมีความกลวงแฮนดิ้งได้ค่อนข้างโอเคอยู่ตอนออกไม้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหน่วงหัวมากตีง่ายไหมผมว่าตีก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องออกแรงอะไรอย่างเงี้ยอยู่นิดหน่อยเหมือนกันไม้มันก็ไม่ได้ช่วยเราเยอะถ้าเราไม่ได้พอมีจังหวะการออกแรงอะไรเงี้ย
แต่ก็ไม้ก็ตีไม่ได้ยากนะครับเป็นไม้ในระดับ beginner อยู่ดีเนาะแต่เป็นระดับ beginner ที่มันอาจจะไม้ไม่ได้ช่วยเราเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับจุดเด่นหลักๆของมันก็คือลูกตบนะลูกตบผมว่าค่อนข้างทำได้มาตรฐานเป็นไม้ในระดับที่ราคาเลนเนี่ยที่ตบได้ค่อนข้างดีไม้หนึ่งนะครับแต่ถามว่าดีเท่าพวกแทซิกเลอร์ไหมหรือตัวที่เป็นเฟเลตพาร์ม20อย่างเงี้ยหรือว่าเฟเลตสปอร์ตฟอร์สอะไรเงี้ยตัวพวกนั้นอะดีกว่านะมันมีความแน่นมันมีอิมแพคลูกนะครับมันมีสปีดปลายมีสปีดต้นอยู่บ้างตัวไททัน9อะหลักๆเลยคือมันไม้มันไม่ได้สู้ลูกหรือว่าอะไรเงี้ยการคืนตัวไม่ดีมันก็เลยอาจจะส่งแรงได้อย่างเดียวแต่ก็ตัวสปีดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็หลักๆเลยคือฟิวมันไม่ได้ตีแน่นขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว VS Titan 9ใครสามารถใช้ได้บ้างก็ใช้ได้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่อาจจะจับๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม้เนี้ยแฮนดิ้งรู้สึกว่าชอบบาลานซ์เข้ามือยังเลยแล้วก็เอาไปตีเนี่ยผมว่าก็โอเคนะการเลือก Titan 7 8 9อะไรเงี้ยแค่นั้นเลยส่วน Titan 6เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องลองเหวี่ยงลองอะไรดูหน่อยเนาะเพราะว่ามันยังมีหลักๆในเรื่องของน้ำหนักมันทิ้งหัวอยู่บ้างนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้กินแรงไม่ได้ดึงแรงเยอะขนาดนั้นตัว Titan 9อ่ะมันก็ไม่ได้ดึงเท่านะผมว่ามันยังไม่ได้ดึงเท่า Titan 6นะแค่หัวมีน้ำหนักแต่ตัวก้านตอนตีหรือว่าอะไรมันไม่ได้ทิ้งตัวไปเท่ากับตัว Titan 6นะครับเพราะงั้นเนี่ยในมุมมองการใช้งานผมคิดว่าอาจจะกินแรงหรือว่าดึงแรงกว่าหน่อยในช็อตใหญ่ๆนะแต่พูดถึงความง่ายในการใช้งานผมคิดว่าตัว Titan 6อ่ะตัวไม้มันมีอะไรหลายๆอย่างช่วยมากกว่า Titan 9นะครับในเรื่องของการออกแรงนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัว VS Titan 9ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ